สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลูกค้าอ้างเจอเส้นผมในร้านอาหารร้านเปิดกล้องอึง้งแอบเอามือหลวงใต้กระโปรงเมื่อเร็วๆนี้ร้านอาหารในเมืองต้าเหลียนมณฑลเหลียวหนิงประเทศจีนต้องเจอกับเหตุการณ์ชวนสะเพรึงเมื่อลูกค้ารายหนึ่งอ้างว่าเจอเส้นผมในอาหาร อย่างไรก็ตามหลังจากที่เจ้าของร้านตรวจสอบกล้องอีกครั้งความจริงกลับตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงโดยเจ้าของร้านเล่าว่าในตอนแรกลูกค้ารายนี้ได้สั่งอาหารตามปกติแต่เพียงครู่เดียวหลังจากเสิร์ฟอาหารลูกค้าก็มีอาการโมโหและกล่าวหาว่าทางร้านทําอาหารไม่ถูกสุขลักษณะเพราะพบเส้นผมอยู่ในอาหารเบื้องต้นทางเจ้าของร้านได้ขอโทษลูกค้าและรับผิดชอบด้วยการทําอาหารจานใหม่ให้แต่ลูกค้ายังบ่นด้วยความหงดหงิดใจว่าพบเส้นผมในอาหารสุดท้ายทาง เจ้าของร้านตัดสินใจให้ลูกค้าทานฟรีทั้งหมดเพื่อเป็นการขอโทษอย่างจริงใจในวันต่อมาเจ้าของร้านได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดอีกครั้งแต่ต้องตกใจเมื่อเห็นว่าลูกค้ารายดังกล่าวได้หลวงมือเข้าไปในกระโปรงของเธอจากนั้นก็นำของบางอย่างมาโปรยใส่อาหารแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันซึ่งทางร้านขอยืนยันว่าเชฟที่นี่เป็นผู้ชายทั้งหมดและไม่มีใครมีผมเหมือนที่ปรากฏในอาหารของหญิงสาวเลย จากนั้นไม่นานเจ้าของร้านได้เข้าแจ้งความกับตำรวจซึ่งทางตำรวจกล่าวว่าหญิงสาวรายนี้เคยใช้วิธีเดียวกันมาแล้วหลายครั้งเพื่อทานอาหารฟรีและในบางครั้งหล่อนก็ได้เงินชดเชยอ,อีกด้วยขณะนี้ทางตำรวจกำลังสืบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ